ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานก็มีกระแสดีๆเข้ามานะครับมันจะเห็นชัดกับคนที่ทำงานแบบพวกรับจ้างทำงานฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเนี่ยคือมีคนจ้างงานคุณนั่นแหละนะครับคุณก็จะได้ออกไปทำงานได้มีรายได้มีการเงินเข้ามานะครับก็ถือว่าดีนะครับใครว่างงานมาเนี่ยมีโอกาสจะได้งานอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องการงานนอกจากนี้คนที่ทำงานในองค์กรก็จะมีเรื่องยุ่งๆนิดนึงนะครับจะอยู่บริษัทเอกชนก็ตามหรือว่าจะอยู่หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามนะครับจะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาเรื่องแบบกระชั้นกระชั้นน่ะให้มันต้องทำต้องรีบต้องเร่งอะไรเงี้ยครับก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยนะครับพยายามเคลียร์งานเก่าๆให้เรียบร้อยนะครับเผื่อว่ามีอะไรที่มันเร่งด่วนเนี่ยเราจะได้จัดการได้ทันท่วงทีนะครับตรงนี้ด้านการค้าธุรกิจดีเลยนะครับมันมีจังหวะอะไรดีเข้ามานะครับคล้ายๆกับฟรีแลนซ์มันมีคนจ้างงานการค้าธุรกิจเนี่ยก็มีคนสนใจสินค้าเรานะครับหรือว่าสิ่งที่เราทำการค้าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างดีด้านการเงินมีโชคลาภเลยแหละนะครับคนวันเสาร์ดวงโชคลาภเน้นไปที่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนจะโดดเด่นมากนะครับใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับลองดูเลยนะครับลองดูเลยนะอาจจะได้เลขดีๆมาจากคนรักคนใกล้ตัวคนในครอบครัวได้หมดนะครับนอกจากนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้โชคลาภเข้ามาด้วยนะครับจากคนในครอบครัวนี่แหละนะครับลูกหลานให้ตังค์บ้างนะครับหรือว่าคนรักนะครับญาติมิตรให้ตังค์บ้างนะครับก็ถือว่าดีใครจะไปเจรจาเรื่องเงินทองนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับความรักเป็นจังหวะแห่งความลงตัวของมันนะครับใครที่มีปัญหาการจะไปง้อการจะไปขอคืนดีกันนะครับวันนี้จะประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนนะครับมีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสตกลงไปเป็นแฟนกับใครด้วยหรือว่ามีคนมาขอเป็นแฟนก็ได้นะครับมีคนมาชอบมีคนมาสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสคบหากันจริงจังด้วยดวงความรักก็โดดเด่นดูแล้วคนวันเสาร์เนี่ยถือว่าโดดเด่นในหลายๆด้านเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักครับ